มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดารารุ่นใหญ่เปิดมุมมองความรักวัยเลข5ประโยคนี้ถูกใจคนทั้งประเทศคู่รักลูก2ชายชัตโยดมแล้วก็ภรรยาคนสวยวิกกี้สุนิสาเพิ่งฉลองครบรอบวันแต่งงาน16ปีไปหมาดๆนะคะเห็นคู่รักที่หวานเสมอต้นเสมอปลายขาเตียงแข็งแรงมั่นคงจนคนต่างอิจฉาล่าสุดนะคะคุณชายเองไปออกรายการหนึ่งนะคะบอกว่าผ่านมุมมองของคนที่อายุ50ปีคบมานานไม่ได้แปลว่ามั่นคงยิ่งอยู่ด้วยกันนานชีวิตรักมันไม่ได้ง่ายขึ้นมันต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเรายิ่งคบกันไปอาศัยความผูกพันหรือว่าระยะเวลาแล้วจะทำให้เรามั่นคงสนิทใจกันเวลามันใจร้ายกับเรานะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทำให้เราเคยชินกับความไม่พยายามและมันทำให้เราห่างกันโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าบอกได้ก็คือมันต้องใส่ใจกันและกันตั้งแต่แรกเพื่อให้มันเป็นการผลิตดอกออกผลกันตอนท้ายเราแก่ตัวกันไปแล้วยังหันหน้ามาเจอกันแล้วยังแบบมีความสุขที่เรายังอยู่ด้วยกันนะดารารุ่นใหญ่เปิดมุมมองความรักไว้เลข5ประโยคนี้ถูกใจคนทั้งประเทศขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ